โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกก็ดีหลวงพ่อสนองกตปัญโยก็ดีต้องขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปทุกท่านก็ขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะวันเราก็มาปฏิบัติกันต่อ ก็ใครจะนั่งสมาธิต่อก็ทำใจสงบต่อก็จะลืมตาจะหลับตาก็ตามปัจจัยใส่จะนั่งท่าไหนก็ขอให้นั่งท่าสบายสบายหรือว่าเราก็จะได้เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องไป การปฏิบัติธรรมก็คือการทำสติให้ต่อเนื่องนั่นเองผู้รู้ที่เรานั่งอยู่นี่แหละนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกรู้เข้าอย่างไรออกอย่างไรรู้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรักษาจังอย่างนี้ไว้ประคับประคองไว้จะลืมตาก็ได้หรือว่าจะมองอะไรก็ให้มีสติพิจารณามีปัญญาก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมก็ไม่ถือว่าไม่เสียหายอะไรให้เป็นให้อยู่ด้วยปัญญาจริงๆธรรมะนั้นจริงๆก็อยู่ไม่ไกลเราก็อยู่กับตัวเรานั่นแหละก็ไม่ลึกไม่ลึกไม่ตื้นคือจะเหมือนว่ามันลึกตรงที่ว่าเราไม่เข้าใจลึกตรงที่ว่าเรายังไม่เข้าใจจริงก็จะว่าแบบตื้นตื้นง่ายง่ายอย่าว่ามันยากเลยเอาแบบง่ายง่ายเราทำเราพิจารณารู้ตัวอยู่ปัจจุบันนี่ปัจจุบันขณะนี้เรารู้อยู่ว่าเรานั่งอยู่อย่างนี้ลมหายใจเข้าหายใจออกการเคลื่อนไหวของเราอย่างนี้แหละเขาว่ารู้ธรรมะรู้ธรรมะแต่ยังไม่ซึ้งยังไม่เข้าใจให้มันซึ้งเพิ่งแล้วจะมันมีข้อสงสัยมันมีข้อสงสัยจะใช่มันน่าจะกว่านี้ไอ้ส่วนลึกมันก็ไอ้ผู้ที่เขาแสดงหรือว่าพูดให้ลึกไปหรือว่านู่นนี่อะไรว่าลึกไปนั่นก็มันก็ส่วนหนึ่งมันก็ถูกนั่นแหละแต่ว่าให้เราดูในเบื้องต้นไอ้ส่วนลึกส่วนที่ลึกกับส่วนตื้นๆก็อาตมาว่าถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกันจะดูส่วนตรงบันไดขั้นต้นหรือบันไดที่จะร้อยขั้นพันขั้นก็ตามมันก็จะปลายสูงแค่ไหนมันก็บันไดขั้นเดียวนั่นแหละดูเบื้องต้นขณะติดกับตัวเราเนี่ยอยู่กับขณะปัจจุบันนี่แหละให้พิจารณาให้ดีหรือลมเข้าลมออกอย่างนี้ดูท้องเรายุบท้องพองนี่มันเป็นธรรมะธรรมะมันก็ไม่ใช่ยุ่งยากอะไรแต่มันยุ่งยากคือเราไม่เข้าใจสงสัยคาดคะเนคาดการว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องทำใจให้สงบจะต้องปฏิบัติอะไรนี่ต้องให้มากอะไรมันก็จริงอยู่ส่วนหนึ่งส่วนนั้นแต่จริงๆก็พอมาเข้าใจแล้วมันก็เราไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้เพียงแต่ว่ามาทำใจรู้
อะไรในร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเป็นอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงอย่างนี้แต่ว่ามันง่ายดีอันนี้ก็มันง่ายดีฉันเพราะจะส่วนลึกมันก็ไอส่วนนี้แหละส่วนลึกก็เป็นเรื่องของอย่างละเอียดคุณว่าส่วนลึกคืออย่างหมายถึงว่าอธิอย่างละเอียดหรือว่ารู้ด้วยรู้ด้วยปัจจตังรู้ด้วยเฉพาะตนอย่างนี้หรือเรื่องสิ่งแปลกๆอะไรนี่อันนั้นมันก็แบบหยาบหรือละเอียดหรือหยาบมันก็อันเดียวกันหมายถึงว่าอาการมันอันเดียวกันภาวะอันเดียวกันอยู่ใกล้อยู่ไกลที่พระท่านสวดกันจะเป็นอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ตามละเอียดก็ตามหยาบก็ตามเหล่านี้เรียกว่ารูปขันธ์ทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นละเอียดก็คือรูปขันธ์เกิดขึ้นแปรปรวนดับไปเหมือนกันหยาบก็อันเดียวกันอย่างนี้ก็คือไม่ยุ่งยากแต่ว่าไม่ยุ่งยากการภาวนาคือเพียงแต่ทำความเข้าใจว่าธรรมชาติคืออะไรให้เราหลับตาดูตัวเองนี่ สมมุติเนี่ยเอาสมมุติให้มันไอ้สมมุติสําคัญว่าเราสําคัญเป็นนั่นเป็นนี่อะไรนี่ให้เราวางไว้ก่อนเหลือแต่ผู้รู้ให้มันว่างจากสมมุติอะไรนี่ให้เหลือแต่ดูความจริงของมันความจริงมันเป็นอย่างไรถ้าดูตัวเองเนี่ยมันใกล้ดีข้างนอกมันก็ดูได้อยู่ดูได้ข้างนอกลืมตาก็ดูได้เหมือนกันก็เหมือนกัน ดูข้างลืมตาเห็นญาติโยมนั่งขยับขยื่นยุกยิกอะไรนี่ก็เป็นธรรมะหมดนั่นแหละโยมมองมาเห็นพระนั่งโยกเยกอะไรก็เป็นธรรมะอีกเหมือนกันหรือเราจะหลับตาดูตัวเองเคลื่อนไหวลมเข้าลมออกยุบหนอพองหนอเห็นมันกันเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนี้ธรรมชาตินี่มันมีปัญหาอย่างที่ว่ามันมีทุกข์มันมีทุกข์ถ้าเรานั่งนานไปทุกข์มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็เราทําใจกับมันไม่ค่อยจะได้ปัญหาคือว่าเรามาปฏิบัติธรรมก็คือมาทํายังไงเราจะอยู่กับมันได้จะไม่มันทุกข์เราก็รู้เท่าทันงั้นเราจะดิ้นรนร้องห่มร้องขอให้รู้เท่าทันมันไว้ก่อนรู้เท่าทันว่ามันเป็นอย่างนี้สังขารร่างกายเราเป็นของแก่เจ็บตายแต่เราไม่เคยเจอไอ้ที่หนักๆคือไม่ถึงยังไม่ถึงใจว่าใจยังไม่ถึงมีแต่หลบซ่อนพอจะเห็นตัวหน่อยก็หลบหนีมันค่อยหนีอยู่เรื่อยเราปฏิบัติธรรมบางทีก็ เอาสุขมาล่อกันก่อนปฏิบัติแบบสุขสบายมันดูลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่าสบายดีสบายไม่อยากนึกอยากคิดอะไรสบายแต่ที่จะให้ดีก็ต้องทุกข์ก็ต้องสู้เราอยู่กับสุขสบายนี่ก็คือเราหลบคอยบริหารร่างกายให้มัน ค่อยปรับธาตุปรับสังขารให้มันสบายสบายมันก็เลยอยู่ในสบายสบายคือขยันพลิกซ้ายขวาอะไรเนี่ยขยันหิวมาก็กินข้าวทานข้าวอะไรเนี่ยง่วงก็นอนประเภทนั้นอาชีพสบายสบายแต่ว่าถ้าให้มันถึงกึนถ้าปฏิบัติให้ถึงกึนก็ ถึงว่าต้องมีปัญญาสติปัญญาต้องอยู่ด้วยกันสติปัญญาตามรู้ตามดูสุขก็ทำทุกข์ก็ทำอันนี้ก็เรานั่นแหละจะเป็นผู้ทำใจได้ไม่ได้คือทำใจได้ก็คือปล่อยได้ ปล่อยได้คือไม่ทุกข์กับมันก็เห็นว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เรา
แต่ว่าก็อาศัยมันเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําอะไรมันก็ดูแลมันนั่นแหละคิดว่ามันทุกข์ก็เรื่องก็มันเป็นธรรมดาของการเกิดของกองทุกข์กองแห่งทุกข์ขันธ์ห้าเป็นกองแห่งทุกข์กองแห่งทุกข์ต้องทุกข์ไงจะให้สุขได้ยังไงแต่เราก็คิดว่าเราก็หาจะเอาใจสุขมันก็เลยไม่ได้สักทีก็ได้อยู่ได้แป๊บเดียวยังไม่นานก็แวบมาอีกคอยดิ้นรนคอยขยับหาคอยหาที่หาที่มันสบายสบายแต่มันก็ทุกข์ก็ตามไปทุกขณะเหมือนกันมันก็เหมือนเงาตามตัวน่ะทุกข์ก็ดีสุขก็แป๊บเดียวทุกข์ก็มาอีกบางทีเราไม่หนีทุกข์คือเวทนานั่นแหละสุขทุกข์เมื่อยแข้งขาหรือว่าง่วงเหงาเหงานอนทุกข์ทางใจเนี่ยแต่ทุกข์ทางใจนี่เป็นทุกข์ที่จะกําจัดกิเลสได้ดีราคะโทสะโมหะนี่มันอยู่ในใจมันอยู่ในใจถ้าสุขสบายมันสบายมันไม่ออกหรอกมันสบายมันสบายดีมันที่ไหนที่ทํางานที่สบายสบายนี่ให้ไล่ออกไม่อยากออกหรอกทําให้สบายทุกข์มากๆนี่ขอลาแล้วก็ลาอีกบางคนก็อยากจะออกก็ออกไม่ได้ในลักษณะนั้นกิเลสในใจเรานี่ถ้าสบายแล้วมันนอนเนื่องมันไม่กลัวไม่กลัวทั้งทุกข์ถึงมาสู้กันคือมาสู้กันแบบมีสติปัญญาพิจารณาดูกายเราเห็นกายในกายทำไมว่าต้องให้เห็นกายในกายให้ดูกายไว้ข้อจุดตรงนี้มันพอดีมันพอดีมันพอดีถ้าเราคิดข้างนอกมันไกลเกินไปมันทรมานตัวเกินไปแต่ตอนที่ใหม่ๆมันก็ไม่เป็นไรใหม่ๆมันก็ว่าดีอยู่คิดไกลคิดถึงประเทศไหนก็ยังคิดว่าสบายดีเห็นเป็นไรเลยคิดรอบโลกถึงเราพระอาทิตย์ดวงจันทร์อังคารก็เห็นมีทุกข์อะไรแต่ถ้าเราเดินสติมากขึ้นมากขึ้นจะเห็นว่าการคิดไกลตัวนี่มันเริ่มจะลำบากแล้วมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นคิดใกล้ตัวใกล้ตัวมามันสบายขึ้นสบายขึ้นเป็นอย่างนั้นถ้าเราเดินสติมากขึ้นมากขึ้นจะว่าจิตคนเรามันจะย่นลงมาที่ตัวเรามันจะมาของมันเองถ้าเราไปข้างนอกมันทุกข์คนเรามันโดยสัญชาตญาณมันจะหาที่สบายแต่ให้มันทุกข์ก็ให้มันทุกข์เฉพาะที่กายที่ใจมันอยู่ที่ใจแล้วก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทุกข์อีกก็ยังมีทุกข์อีกทุกข์ทางใจทุกข์ขี้เกียจขี้ค้านอยากหลับอยากนอนอะไรทุกข์ที่ไม่อยากจะเพียรไม่อยากจะมีสติอะไรพวกนั้นอยากจะหลับอยากจะปล่อยวางให้หมดอะไรเนี่ยมันปล่อยได้อยู่แต่มันยังไม่ถึงเวลาเวลาที่จะปล่อย ปล่อยด้วยสติปัญญาอันนั้นมันปล่อยด้วยหลงลืมปล่อยเหมือนคนฉีดยาสลบนอนหลับกินยานอนหลับอะไรไปเนี่ยวางยาสลบอะไรพวก มันปล่อยอย่างนั้นมันคนตายก็สบายดีเหมือนกันแต่ถ้าปล่อยมีสติปัญญานี่ปล่อยวางแบบช่างมันเป็นอย่างนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเราก็อาศัยตรงนี้แหละพิจารณาบ่อยๆก็ง่ายๆนี่แหละก็ดูนี่เราไม่ต้องใช้สมาธิอะไรนั่งแบบเพียงแต่เราเข้าใจทำความเข้าใจว่าตัวเราปัจจุบันนั่นแหละคือธรรมะที่เราฟังพระหรือว่าได้ยินอะไรเห็นใครเดินอะไรนั่นแหละคือตัวธรรมะเป็นธรรมะธรรมะแล้วเป็นธรรมะถ้าเราเข้าใจนะมันอยู่ที่เข้าใจทําให้ทําความเห็นผิดนะเห็นถูกไปงั้นนึกว่าเราสงสัยแล้วมันก็ถ้าสงสัยก็
ก็ไปแล้วคราวนี้สำตรงไหนน่าจะดีต้องนับสำนักโน้นน่าจะเข้าท่าสำนักนี้น่าจะเข้าท่าไปแล้วไปลูกีสำนักตรงนี้ก็เหมือนเดิมยังสงสัยถ้าไม่สงสัยก็จะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไปเพื่อสบการมีเพื่อนผูงรู้จักคนเยอะแยะขึ้นไปเพื่อสังคมก็มีบางคนก็ไปเพื่อหาธรรมะเพื่อปฏิบัติก็มีแล้วแต่การเป็นธรรมชาติก็ได้ไปก็เรียนรู้ได้เห็นแปลกๆหลายที่หลายทางมันก็ดีอย่างหนึ่งอยู่กับที่มันก็เดิมๆบางคนก็ไม่ชอบไปไหนชอบอยู่กับที่ไปที่ไหนก็เดิมๆเหมือนเดิมอยู่ที่ก็สบายดีไม่ต้องเหนื่อยก็แล้วแต่แล้วแต่ใจแล้วแต่ชอบจริตไม่เหมือนกันคนเราบางคนชอบเดินบางคนชอบนั่งอย่างนั้นแหละบางคนก็ชอบนอนมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็ถ้าเราจริงใจจริงจังมันก็ดีมันก็จะเห็นว่ากิเลสนี่มันดับไปอย่างไรให้เราเข้าใจตรงนี้เราก็มีที่พึ่งที่พึ่งว่าโอ้กิเลสจะดับเพราะปฏิบัติอย่างไรแต่ต้องมีสติปัญญาคอยดูมันอยู่สติคอยจ้องดูมันอยู่ในใจเรานี่แหละใจตัวเรานี่แหละคอยดูไม่ต้องไปดูข้างนอกเราต้องการดับตรงนี้ข้างอื่นเรื่องของเขาของใครของมันของเราก็หนักอยู่แล้วของคนอื่นก็เรื่องของเขาไปเราคือว่าดูแก้ตัวเองให้มันได้ให้มันอันนี้ก่อนแต่ต้องอดทนนี่เป็นคนอดทนอดทนนี่ต้องอดทนอดทนจริงๆขนาดว่ากิเลสในใจมองไม่เห็นนี่แหละไม่เห็นแต่ความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งมันก็แฝงกับความเวทนาอยู่คล้ายกับมันปนกับทุกขเวทนาอยู่กิเลสไอ้โทสะก็ดีราคะโทสะโมหะนี่กิเลสเนี่ยมันปนกับความทุกข์เราพอนั่งไปก็เห็นเด็ดทุกข์โอ้ไม่เอาอีกแล้วปนกันอยู่มันยังไม่แยกกันมันยังไม่แยกกันมันก็เลยเป็นทางตันเหมือนกันก็เลยถึงว่าก็เลยว่าปฏิบัติทำไมไม่เห็นมันจะเลิกละออกอะไรเลยกิเลสไม่เห็นมันจะลดลงถอยหลังบางทียังนึกว่ามันจะหมดแล้วโผล่มาอีกแล้วจึงว่าต้องเพียรนี่ทิ้งไม่ได้เพียรพยายามมีสติปัญญาสัมปชัญญะรู้ตัวทำโน่นทำนี่แล้วแต่เราจะทำงานอะไรก็ทำไปปฏิบัติไปไม่ใช่จะนั่งเพ่งดูตัวเองตลอดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะข้าวก็ยังไม่หุงกันก็ยังก็อาหารการกินยังหมดดูตัวเองก็มันต้องการปฏิบัติธรรมมันถ้าเข้าใจก็จะลืมมองทำการงานอะไรก็ทำไปเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็หยุดท่านเองก็เพียหรือว่ามันเหนื่อยใจแล้วก็พักผ่อนทำใจให้ว่างข้างนอกทั้งหมดให้หมดเหลือไว้แต่อันเดียวจะเป็นพุทโธลมหายใจเข้าออกก็ดีส่วนใดส่วนหนึ่งของเราแล้วมันเหลือไว้อันเดียวถ้าปล่อยเฉยๆไม่กำหนดไว้แต่มันจะเผลอคิดไปโน่นพิดไปนี่อดีตอนาคตใหม่ๆก็นึกว่าไม่เป็นไรเพราะหลายครั้งเขาไหลมันไหลสติเรายังไม่มั่นคงฉะนั้นจึงว่าต้องอาศัยพุทโธบ้างพุทโธให้มันหายเหนื่อยก็ค่อยมาพิจหยุดพุทโธก็พิจารณาทำอะไรของเราไปหรือว่าดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูไปเข้าก็รู้ออกก็รู้ชัดความมันหายเหนื่อยมันหายเครียดหายตึงพอมันหายมันก็จะเริ่มอยากจะคิดแล้วมันจะไม่อยากอยู่แล้วอยากมานึกคิดปรุงแต่งแล้วก็
เอาความปรุงแต่งมันอยากคิดปรุงแต่งแล้วก็เอาความปรุงแต่งก็ลุกขึ้นมาทําการงานของเราปัดกวาดเช็ดถูอะไรแล้วแต่หน้าที่ของเราแต่ไอ้กิเลสมันจะเลิกละหรือถอยลงถอยไปก็อาศัยความเพียรต่อเนื่องมันไม่บอกหรอกว่ามันเดี๋ยวมันจะหลุดแล้วก็อยู่มันไม่มีเป้าหมายมันเอาคือว่าออกก็ออกไม่ออกก็สู้ไปแต่ถ้าเห็นมันหยุดบางทีมันไม่ดับไอ้ตอนที่คนเขาด่าบ้างก็มีไม่แน่นอนนะคิดว่าการด่านี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะบางทีก็ดีเหมือนกันไอ้คนด่ามีคนด่าเราพูดให้เราไม่สบายใจเนี่ยพูดให้เราคำหยาบกับเราเนี่ยกระแทกเราเสียดสีเราเนี่ยพูดให้เราโกรธอะไรเนี่ยที่ฉะใจเขาบางทีทำให้เราเห็นว่าถ้าเห็นว่ากิเลสมันดับไปแล้วบางคนไปดับไอ้ตอนที่เขาด่าดับเห็นมันดับบ้างไหมเห็นมันดับบ้างกิเลสมันดับเป็นยังไงโอ้มันดับอย่างนี้เองพอมันดับความโกรธมันดับปุ๊บความด่านี่แทนที่เราจะมันเป็นอารมณ์อันหนึ่งไอ้ที่ความไม่ชอบใจนี่พอมันดับมันก็สุขขึ้นมาเลยเย็นแทนที่มันจะทุกข์ใจอึดอัดคนด่านี่กัดฟันเนี่ยมันไม่เป็นมันเย็นยิ่งด่าเพราะไอ้ที่มันเย็นคือความโกรธมันดับวืบเย็นแบบนี้ก็ว่ามีอ๋อนี่มันเราจึงรู้ว่าอ๋อกิเลสมันดับมันเป็นอย่างเงี้ยความโกรธก็ราคะความโทสะมันก็เหมือนตัวเดียวกันนี่แหละพลิกไปพลิกมาบางทีมันพลิกมาเป็นโทสะบ้างราคะบ้างบางทีปะปนกันไปถ้าดับตัวนี้มันก็เหมือนจะดับไปด้วยกันถ้ามันยังไม่ประหารเบ็ดเสร็จมันก็ยังมันดับแบบให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่ว่าดับปุ๊บหายไปเลยบางทีมันยังใหม่เพราะว่าเราเห็นมันดับแต่ว่ามันไม่หมดถ้าเราไม่พยายามมันก็ก่อตัวขึ้นได้เท่าเดิมเหมือนกันเรียกว่าเขาเรียกว่าเห็นมันแล้วเห็นทางมันแล้วเห็นทางดับมันอย่างนี้เราจะเพียรมากเพียรน้อยเราเพียรน้อยก็ไม่ดับหมดเพียรมากก็จะหมดอะไรเราก็ต้องเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าต้องไปทำทางนั้นเพราะว่าทางนี้เราครั้งแรกเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมคนกิเลสมันจะดับอย่างไรราคะมันจะดับอย่างไรราคะบางทีดับด้วยอสุภะพอราคะกับอสุภะนี่มันมาคู่กันความงามเนี่ยนะความงามราคะความงามนี่มันน่าจะเป็นอันเดียวกันสำคัญว่างามสวยงามสวยงามถ้าเราไม่ทำจิตว่างๆสำหรับผู้ที่ฝึกจิตที่ทำใจที่ว่ามันอย่างที่กล่าวมาแล้วที่ว่ามีสติตอนให้มั่นคงจริงๆมันเป็นของมันเองเราอย่างเรามองสมมุติว่าเราเกิดมีกิเลสขึ้นมาในใจอย่ามองไปมันมีภายในอารมณ์ภายในมันก็ปรากฏเป็นรูปที่น่ากลัวราคะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ภายในนะภายในอารมณ์ภายในมันน่ากลัวเคยฝันเห็นงูไหมบางคนฝันเห็นงูบ้างอะไรเนี่ยหนุ่มสาวฝันเห็นงูกันนะมันอาการของราคะมันน่ากลัวไหมงูแต่ว่าถ้าภายในมันเป็นน่ากลัวแต่ว่ามองด้วยลืมตาดูมันไม่น่ากลัวตัวอารมณ์ของมันอะตัวอารมณ์ราคะมันน่ากลัวก็ยังไม่ดับมันตอนดูมันแตกสลายหรือมันแตกเป็นเหมือนมันแตกเหมือนของที่มันขึ้นอืดมากๆแล้วก็แตกเน่าเละตุ่มเป๊ะ
มันก็ดับมันก็อันนั้นราคาก็ดับพร้อมกับมันแตกเหมือนกันก็มาพิจารณาดูว่าราคาก็อาศัยคำสำคัญว่างามมันจึงเกิดขึ้นถือว่าครูบาอาจารย์ให้มานั่งกรรมฐานพิจารณากายเราให้ไม่สวยไม่งามเพื่อข่มมันเฉยข่มมันไว้ข่มมันไว้แต่ในใจมันยังมีอยู่เราก็คล้ายว่าฝืนมันหน่อยฝืนก็ค่อยฝืนก่อนแต่ว่าถ้ามันจะถ้าเราเพียรมากขึ้นมีสติสมาธิแปลว่าตั้งใจตั้งแบบสมาธิมีปัญญาควบคู่กันอยู่รู้ตัวอยู่อันนี้มากขึ้นอันนี้มันก็จะอยู่ไม่ได้มันต้องแตกมันจะเปลี่ยนไปเห็นตัวเองก็จะเห็นไปอยากเห็นไปก็จะมันไปเรื่อยของมันแหละมันไม่อยู่มันจะไอ้สิ่งที่หยาบมันจะค่อยดับไปของมันเนี่ยเพราะว่าสติสมาธิปัญญาของเราความเพียรเรามันกล้าขึ้นมันแก่ขึ้นกิเลสมันก็อ่อนลงนี่ครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้ามรรคแก่หรือว่าสติปัญญาเราเจริญขึ้นมากกิเลสมันก็ลดถ้าสติปัญญามันอ่อนกิเลสมันก็เจริญอันนี้แน่นอนถูกต้องที่สุดอันนี้ผู้ที่อันนี้ปฏิบัติอาจจะเคยผ่านมาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเคยผ่านมาบ้างอะไรเนี่ยแต่อันนั้นเรื่องของสมาธิถ้าเราปฏิบัติไปแล้วจะเป็นไปอย่างนั้นแต่เริ่มเบื้องต้นเราจึงว่าให้ดูง่ายๆดูง่ายๆเนี่ยเคลื่อนไหวไปมานี่เห็นอะไรหล่นดอกไม้ยอดไม้กิ่งไม้หรือใบไม้หล่นนี้ก็น้อมเป็นธรรมะหมดนั่นแหละคือธรรมะตามไปดูมีสติเนื่องไปมันก็ไปลงเดียวกันนี่แหละอันเดียวกันหยาบละเอียดอันเดียวกันจะลึกแค่ไหนจะมองเห็นตัวเองตับไตไส้พุงอะไรนี่เห็นอสุภะในร่างกายเป็นสมาธิที่ว่ามันก็อันเดียวกันแต่ยังไงก็ต้องมาน้อมเป็นไตรลักษณ์มองเป็นไตรลักษณ์ให้ด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยตาก่อนแล้วเห็นด้วยปัญญาไม่เราเห็นเห็นญาติโยมนั่งขยับหรือกิ่งไม้ดอกไม้หล่นอย่างนี้เห็นก่อนแต่ปัญญามันคิดว่ามันไตรลักษณ์มันเป็นไตรลักษณ์เป็นอย่างนี้แต่ร่างคือมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครไปตกแต่งมันมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งมันเป็นธรรมชาติมาเดิมเป็นดั้งเดิมมันเป็นดั้งเดิมแต่ว่าพุทธเจ้าจะว่าธรรมะมีอยู่แล้วไงล่ะเราเป็นผู้ค้นพบยิ่งมาบอกกันของอันนี้มันเป็นธรรมชาติมีอยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ไม่มีใครแต่งไม่มีใครไปฝ่าฝืนดัดแปลงได้เลยจึงว่าให้ปล่อยวางไงอยู่กับมันอยู่อะไรก็อยู่ไปมีอะไรก็จะมีเงินกี่แสนกี่ล้านกี่พันอะไรเท่าไหร่เต็มห้องอยู่มันก็อย่าหลงนั่นเองว่ามันเป็นอนิจจังเท่านั้นไม่เที่ยงมันไม่หมดเราก็หมดทั้งนั้นแหละสองอย่างนี่แหละคือว่าอยู่แบบสบายสบายแบบเข้าใจความจริงเข้าใจธรรมชาติว่าชีวิตเราคืออย่างนี้เกิดมาแล้วแก่เจ็บตายจะเร็วจะช้ากำหนดไม่ได้ทีนี้พูดไม่ได้บอกไม่ได้บางคนก็อาจจะรู้ชีวิตตัวเองว่าจะตายวันไหนก็เหมือนเรามีของผู้นั้นบางคนก็อาจจะไม่รู้แต่แน่แน่คือแน่แน่คือตายแน่จะรู้ก็หนีไม่พ้นบางคนชีวิตบางทีวิบากกรรมบ้างมาให้ผลท
ถ้ามันจะให้ผลถ้าถึงคราวแล้วมันจะมีอันให้เรารืมจนได้มันมาให้ผลคือว่ารู้แล้วก็หนีไม่พ้นบางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้ว่าชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้บางคนก็จะต้องอุบัติเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไปไหนแล้วผลสุดท้ายก็เผลอไปจนได้ตุ้มจนได้เป็นอย่างนั้นอันเรื่องของกรรม กรรมมันตามมาแล้วมันไปเพราะว่าจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้จะดูปัจจุบันของเราปัจจุบันดีที่สุดศีลสมาธิปัญญาของเราก็รักษาให้ดีไม่มีทุกข์สบายใจอยู่แบบไม่มีทุกข์ใจนี้ก็ถือว่ามีธรรมมีธรรมมาตามใจแล้วไม่เศร้าหมองเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงยังไงจะมีมากมีน้อยมีจน อยู่แบบไหนเราก็มีความสุขอันนี้ก็น่าสนใจนะทุกข์มากมีกินก็ยิ้มได้ไม่มีกินก็ยิ้มได้ยิ้มเยอะๆหน่อยถ้าไม่มีกินหิวข้าวก็เรื่องของหิวอีกแหละร่างกายเราบังคับไม่ได้นะขันห้ามันก็ไปตามเรื่องของมัน บางทีก็บังคับได้บ้างไม่ได้บ้างก็บางส่วนบังคับไม่ได้มันเป็นเรื่องของขันห้ามันเป็นเหมือนธรรมชาติของมันเส้นเอ็นเรามันบางทีก็มันไม่ใช่บางทีมันจิตเป็นผู้รู้เฉยอย่างเงี้ยอันที่เคลื่อนไหวความรู้สึก มีอะไรมาที่มันก็สะดุ้งเป็นธรรมดาของมันนะตกใจอะไรสะดุ้งเจ็บอะไรเหยียบใครมาทิ่มอะไรนี่อันนี้ไม่ถึงสวะห้าทุ่มทนได้นะห้าทุ่มนะปกตินี่สี่ทุ่มนี่เพ่นกันแล้วนะนี่ คือว่าห้าทุ่มเดี๋ยวก็เลิกแล้วทนเอาหน่อยปกตินี่พอเลิกสมาธิสี่ทุ่มตอนนั้นก็วงแตกอาจจะมาว่าธรรมะนี่วันนี้ก็อยากจะพูดแบบไม่อยากให้โยมคิดลึกว่ามันยากอะไร ดูเราลืมตาหลับตานี่เอาง่ายเวลาหลับตาลืมตาเนี่ยสติมีที่ใบหน้าของเราเนี่ยนึกถึงใบหน้าเราลืมตาก็ได้ตากระพริบกระพริบเนี่ยก็เป็นธรรมะนั่นแหละธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละธรรมะคือไตรลักษณ์นั่นแหละมารวมที่ไตรลักษณ์หมดที่พูดในเรื่องไตรลักษณ์ทั้งนั้นแหละอันนี้จังทุกขอนัตตา ปฏิบัติก็เพื่อปล่อยวางนะโยมใครจะปล่อยวางได้มากได้น้อยนั่นเองใครปล่อยวางได้มากก็ไม่หนักใครปล่อยวางได้น้อยยึดมากก็หนักท่านนี้ว่าคนที่เราจะทุกข์ไปโทษใครไม่ได้กับโทษตัวเองนั่นแหละยึดไว้มากก็ทุกข์มาก ยึดน้อยก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยนี่เป็นธรรมชาติแบกมากก็ต้องหนักแบกน้อยก็เบานี่จะสัจธรรมก็ทำไปการปฏิบัติธรรมมันอาศัยการเวลาอย่าคิดว่ามันผิดเลยตรงนั้นดีตรงนี้ไม่ดีอะไรนี่ มันดีทุกที่ภาวนาจะเป็นวัดไหนที่ใดก็ตามแต่ขอให้เราตั้งใจพื้นฐานมีศีลธรรมมันจะเป็นครูเป็นครูอาจารย์ทุกที่ที่สงบที่ไม่สงบก็เป็นครูทั้งนั้นมันจะเป็นเครื่องประกอบให้เราเข้มแข็งให้เราเกิดสติปัญญา
บางคนมาปฏิบัติธรรมใหม่ๆไม่รู้เรื่องเลยธรรมะคืออะไรเห็นเขาห่มขาวนุ่งขาวก็มานุ่งบ้างเผื่อจะเห็นว่ามันดีเก่าบ้างลักษณะนั้นแต่พอปฏิบัติได้นานไปหลายวันหลายครั้งไปเริ่มเข้าใจขึ้นแสดงว่าถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะก็พยายามปฏิบัติบ่อยๆ รักษาศีลภาวนาบ่อยๆเห็นเราก็จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเรื่อยๆหวังว่าคงเข้าใจนะเอาเบื้องต้นพื้นฐานง่ายๆก็ เอาแค่ว่าถ้าเราไม่ถึงขั้นจะสู้ได้จนมีสติต่อเนื่องเราก็เอาแค่ว่าดูการเคลื่อนไหวของเราหลับตาลืมตาเห็นใครทำอะไรอะไรพิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์ไปทำงานไปเคลื่อนไหวอะไรหล่นช้อนจานหล่นแก้วหล่นอะไรอะไรใครทำอะไรก็เร่งเราน้อมเป็นไตรลักษณ์ให้หมดมันเป็นฐานเป็นฐาน มันไม่จะไม่หลงทางอันนี้จะไม่หลงทางเป็นแต่คืออนัตตาไม่ใช่เรามันเป็นให้ทิ้งตรงนั้นมันจะมันไม่ใช่เราแล้วเราก็ไม่ได้ไปมั่นหมายอะไรตื่นเต้นอะไรกับมันอย่างเงี้ยมันของเขาเพียงแต่เราไปเห็นไปรู้เฉยแต่ไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ย จะไปตื่นเต้นดีใจเสียใจก็ไม่ใช่ไม่ของเขาเป็นเราเป็นผู้รู้สมบัติของเขาอย่างนี้เราก็เห็นเฉยๆจะไปดีใจเสียไม่ใช่ของเราอีกขันห้าร่างกายทุกอย่างนี่เป็นแต่ละก็เราก็ดูไปศึกษาไป แต่เคลื่อนไหวขยับอะไรเราก็รู้ว่านี่คืออาการของอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นไปอยู่ขันธรรมชาติเป็นไปอยู่มันเป็นไปที่เราปฏิเสธไม่ได้เรื่องของปล่อยวางเรื่องปฏิบัติธรรมใครจะปล่อยวางได้ ได้หมดปัญหาทั้งนั้นไม่ใช่ของง่ายนะที่พูดไม่ใช่ของง่ายหรอกใครจะปล่อยวางได้หมดเขาหมดก็คือหมดปล่อยวางไม่หมดก็คือไม่หมดคือว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนกับว่าฝึกปล่อยวางเลยบางคนก็ปล่อยได้น้อยได้น้อยได้มากไม่ว่าโยมว่าพระก็ปฏิบัติอันนี้อันเดียวกันท่านก็มาปฏิบัติเพื่อปล่อยวางของท่านเหมือนกันบางท่านก็ได้มาก ได้ของท่านไปบางท่านก็เหลือน้อยบางท่านก็เหลือมากญาติโยมก็เหมือนกันก็เหลือมากเหลือน้อยใครอยากไวๆก็ทิ้งให้หมดไม่หมดก็พยายามอยากไวบางคนก็อยากเอาไว้ก่อนมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันไม่อยากทิ้งหมด เดี๋ยวไว้มีรองเท้าเก่าๆอย่างนี้4-5 คู่เก่าๆงั้นจะทิ้งก็หมดก็เสียดายเอาไว้สัก2 คู่ก็ยังดีเผื่อเข้าห้องน้ำมันยังเสียดายก็เป็นธรรมดาบางคนก็เก่านะทิ้งให้หมดเลยเอาใหม่เสื้อผ้าอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละจีวงจีวรอะไรนี่มันจะเป็นพระนี่ก็เก่าๆก็เก็บไว้เพื่อ เผื่อสถานการณ์ไม่แน่นอนเพราะว่าเกิดมีวิกฤตขึ้นมาก็ยังไงก็ไอ้ของเก่าก็ยังใช้ได้เสื้อผ้าจะแพงอันนั้นใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวรท่านเห็นว่าท่านพระท่านเคยพูดว่ามีของเก่าจีวรเก่าๆก็เก็บไว้บ้าง เกิดมีวิกฤตอะไรขึ้นมาก็จะได้มาใช้
พระนี่ถ้าใช้ของเก่ามันมันความสุขนะแปลกเหมือนกันถ้าจีวรเก่าๆขาดๆปะผุนี่มันสบายใจดีเหมือนกันบางทีวางตรงไหนก็ไม่ต้องกลัวเปื้อนอะไรซักตากกว้างกับดินก็ยังได้เดินตามถ้าเดินทุดงนี่รถวิ่งฝุ่นตลบนี่ก็สบายไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะมันเก่าอยู่แล้ว ถ้าจีวรใหม่ๆนี่โอ้โหมันมาแล้วรถฝุ่นตลบมันคอยหลบมันอยู่เรื่อยขี้เกียจไปซักแต่ของเก่านี่มันก็ซักอยู่เหมือนกันแต่มันไม่มีตกเท่าไหร่ก็ดีอย่างเห็นเป็นพระนี่มันก็สมถะดีถ้าเรายินดีที่ของที่ตนมีอยู่มันก็ไม่ทุกข์อะไร ยินดีนี้ในยินดีในของที่ตนมีอยู่ฟังแล้วก็เอาไปใช้ปฏิบัติน้อมมาทางจิตใจได้เหมือนกันอย่างเราทุกทางใจเรามีขนาดนี้เราก็พอใจมันไม่ดับแล้วก็พอใจมันมีอยู่แค่นี้เราก็พอใจมันมีอยู่แค่นี้มันดับไปแล้วก็พอใจว่ามันดับไปแล้วมันก็มีความสุขเหมือนกันมันทุกข์ขึ้นมา อยากให้มันดับนี่เขาเรียกว่ามันยินดีของตนมันไม่ยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่มันก็เลยทุกข์ซ้อนเข้าไปอีกซ้ำไปอีกก็ไม่สันโดษย้ำทุกข์ใจขึ้นมาเสียอกเสียใจอยากให้มันดับไปไวอันนี้มันก็เลยเพิ่มพลังไปถ้ายินดีก็ดีเหมือนกันนะมันทุกข์เดี๋ยวมันจะทุกข์ไปกี่ชั่วโมงกี่วันก็ดูมันไปมันดับเราจะต้องรู้ว่ามันดับ วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ดูนะทุกใจเนี่ยมันจะดูความโกรธของเรานี่มันง่ายดีความโกรธขึ้นมามากๆมันจะดับเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่มันจะบรรเทาลงเลยนะมันไม่ดับหมดหรอกมันลากเรายังไม่ถอนลากมันอยู่ที่สติเรายังไม่ตั้งมั่นยังไม่มั่นคง จิตความเพียรอดทนนี่แหละตัวขันนี่แหละตัวที่จะถอนรากถอนโคนมันได้แต่เราไม่กว่าจะถอนได้เราก็ตัดเอาแค่มันบรรเทาบรรเทาไว้ก่อนเห็นนานเข้าเห็นมันเห็นโทษของมันนานเข้าเบื่อหน่ายก็เดี๋ยวก็พยายามเองแล้วขี้เกียจตัดเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวออก เดี๋ยวออกอยู่เรื่อยถอนรากมันซะเลยหมดเรื่องมันจะไปทำนองนั้นแหละถ้ามันรำคาญถ้ามันเห็นว่ามันเกะกะเก็บไว้ทะนุถนอมไม่เด็ดขาดอย่างเงี้ยปัญหามันเหมือนหญ้าที่เราถากแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกถากแล้วก็โผล่ขึ้นอีกไม่อยากให้มันขึ้นก็ถอนรากมันซะเลย บางคนก็เสียดายลากมันก็ขยันถอนหน่อยก็กำหนดสติกำหนดรู้ทันมันก็เบาผมโกรธจะไปดูตัวโกรธนะอย่าไปดูตัวที่ทำให้โกรธดูตัวโกรธสมมติว่ามีใครมาด่าเราถ้าเราไปมองหน้าเขาเนี่ยมันจะโกรธมันโกรธอย่างนี้เราอย่าไปดูหน้าเขาให้ดูตัว ให้จิตมาดูที่ตัวโกรธกลับคืนกลับมองกลับมันยิ่งจะดับมันจะยิ่งบรรเทาถ้าไปดูหน้ามันดูนั่นแห่งยิ่งเพิ่มขึ้นอีกที่เขาฆ่ากันก็ไอ้ต่างคนต่างดูกันนี่แหละด่ากันชี้กันไว้ชี้กันมาก็เลยลงมือลงไม้ลงมือกัน มองมาดูตัวเองกับคำว่ากับในวันเรียกว่าอาจารย์กริยากับอาจารย์และอาจารย์แปลว่าผู้ประพฤติกับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ในอันจริงๆอาจารย์จริงคือผู้ประพฤติตัวคงมันโกรธเราก็ดับโกรธมัน ดับมันได้หรือว่าอาจารย์อย่างลักษณะนั้น
อาจารย์อาจารย์ยะอาจารย์จาระจาระเป็นความประพฤติหรือว่าเป็นอุปสรรคเข้ามาสันทิประพฤติกับอะไรถ้าใครน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าแปลตามบาลี เราก็มาฝึกเป็นอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ก็ชี้หน้าด่าคนนั้นคนนี้ก็มันก็อาจารย์เหมือนกันนะแต่ว่าด่าด้วยเมตตาก็อีกอย่างหนึ่งนะเมตตาก็อีกอย่างหนึ่งเมตตาก็เมตตานี่มันอธิบายยากมันเนื้อเห็นเนื้อผลเหมือนกันบางครั้งก็เนื้อเห็นเนื้อผลเมตตานี่ โกรธเหมือนไม่เมตตานี่โกรธเหมือนพูดเหมือนโกรธแต่ในใจไม่ได้โกรธพูดเพื่อให้เหมือนพ่อแม่บางทีก็พูดเพื่อให้ลูกดีอย่างนั้นโวยวายแต่ในลึกมันมีเมตตาแฝงมากเมตตามากมันพอมันมากเข้านี่ถ้ามันไม่ได้ดังมันจะออกแบบเหมือนคนโมโหมันแทรกเข้ามานั่นแหละ แต่มันมีเมตตามันไม่ตามันมากมันถ้าใครไม่เนี่ยมันลูกไม่ทําตามเราโวยวายอย่างเงี้ยบางคนลูกมันว่ายากสอนยากโมโหไม่อยากให้มันทําอะไรเนี่ยกลัวมันจะไม่ดีอะไรเนี่ยสงกลัวลูกจะทําไม่ดีโมโหมากเอาไม้เนี่ยกะลามะพร้าวคว้างไม่คิดว่าจะให้ ดันไปถูกที่ลูกตาลูกยังสัก7-8 ขวบลูกตาก็เฉียดๆนั่นเองตาก็บวมพอโกรธมันหายไปก็แม่ก็ร้องไห้เมตตาแม่มันร้องไห้เสียใจที่ว่าตัวเองอย่างนี้ เมตตามันพอความโกรธมันดับความโกรธมันดับเมตตามันยังอยู่มันแฝงว่าเมตตากับความโกรธนี่มันเรียกว่าให้เจริญเมตตากันเจริญเมตตาเพื่อระงับความโกรธแก้ความโกรธถ้าเมตตามากจริงๆความโกรธก็เมตตาที่ว่ามากจริงๆคือว่าไม่โกรธกระทั่งคนเขาด่าคนเขาด่าก็ยังสงสารเขานะสงสารนั่นแหละมันดับมันจะสงสารมากๆมันความโกรธมันเข้ามาไม่ถึงใจมันมาก็มันอยู่ที่แค่เขาเองเขาด่าเราแต่ปัญหามันอันตรามันมีถึงว่าเมตตานี่ เมตตามันเป็นอารมณ์ที่ไม่เก็บไว้เป็นอารมณ์ที่ตีกลับถ้าเราไปโกรธคนที่มีเมตตาต่อเราไปด่าเขาอย่างเงี้ยกรรมนั้นมันก็เมตตาเขาไม่เมตตามันตีกลับไอ้คำพูดของเราอารมณ์ของเรามันเนี่ยมันจะได้ผลอย่างนั้นเคยทําอย่างไรจะได้อย่างนั้นไปทําให้เขาร้อนให้เขาทุกข์เราก็จะได้ทุกข์ มันให้ผลแล้วกรรมให้ผลเนี่ยเมตตาไม่รองรับเมตตามันเหมือนกับเขาว่าถมน้ำลายขึ้นบนฟ้านั่นแหละมันเมตตาอยู่บนฟ้าน้ำลายมันก็โกรธถมขึ้นไปก็ตกใส่หน้าตัวเองลักษณะนั้นเรียกว่าเมตตาจะว่าเมตตาฆ่าพระอรหันต์ฆ่าบิดามารดาอะไรนี้จึงบาปหนักไง ปิดสวรรค์ปิดนิพพานต้องไปนรกก่อนเอานะ5 ทุ่มแล้วโยมก็จะได้พักผ่อนกันพรุ่งนี้ก็จะได้มาใครจะเนจันชิกก็คงจะวันเสาร์สุดท้ายขอญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาพูดปฏิบัติธรรมในวันนี้ขอให้
มีดวงจิตดวงใจดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งในพระธรรมคำสั่งสอนมาสมาพระเจ้าท่านใดปรารถนาสุขขอให้มีสุขท่านใดปรารถนาพ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญตามสบายนะกราบพระญาติโยมก็กราบพระก็จะได้เก็บเสียเก็บอะไรกัน กราบพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงจะรู้ชอบนะโดยพระองค์